สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตอาการโควิด2023หลังจากได้รับข่าวร้ายจากไอ้สิงห์บอกว่าเขาติดโควิดแล้วผมก็สอบถามว่าอาการเริ่มต้นโควิด2023เป็นยังไงไอ้สิงห์ก็บอกว่าไม่มีอาการใดๆแต่เป็นไข้น้ำมูกจะไอก็ไม่ไอแต่คอแห้งไอ้สิงห์บอกว่างั้นแล้วผมก็ได้เฝ้าดูอาการของตัวเอง2วันหลังจากที่เดินทางมาจากบ้านเฝ้าอาการเฝ้าดูอาการของตัวเอง2วันผมไม่มีอาการใดๆหลังจากเหมือนที่ไอ้สิงห์พูดแต่ผมก็กินยาดักไว้ผมก็กลัวผมเป็นเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าหลังจากที่ไอ้สิงห์บอกว่าให้เฝ้าดูอาการหรือว่าอาการดังกล่าวที่ไอ้สิงห์บอกผมก็ไม่มีผมก็รู้สึกว่าผมน่าจะรอดแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าตอนนี้ดีใจมากอาการที่ไอ้สิงห์บอกมาไม่มีแต่อย่างใดครับผม